แนทซ้ายอีกแนทซ้ายอีกแนทซ้ายอีกแนทเข้าอีกก็คือว่าวันนั้นนะคะแฟนเพิ่งเรียนขับรถมาวันแรกแล้วก็เรามีธุระต้องไปเส้นทางนี้ค่ะหมายตาลาบหลวงแล้วก็คนพื้นที่อะค่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเส้นเนี้ยมันค่อนข้างแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะพื้นถนนนะคะแล้วก็พอขับไปได้ประมาณขับไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็มีมอเตอร์ไซค์แซงขวาขึ้นมาค่ะแล้วไม่รู้ว่าพี่เขาแบบจะแซงรถคันกระบะหรือเปล่าก็เลยทำให้พี่เขาเสียหลักแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของพี่เขาอะค่ะไปอยู่ใต้รถกระบะคันข้างหน้าแล้วก็ตัวเขาอะกระเด็นไปอีกฝั่งนึงค่ะแล้วซึ่งอีกฝั่งนึงเนี่ยมันมีรถกระบะกับรถปาเจโร่มาค่ะไม่แน่ใจขับตามกันมาแล้วก็คือเขาเหมือนต้องเบรกกระทันหันนะคะทำให้เขาชนกันแต่ว่าดีที่พี่เขาลุกขึ้นมาแบบเร็วก็เลยทำให้ไม่โดนชนซ้ำค่ะแฟนค่อนข้างตกใจแต่ปกติแล้วเหมือนเราขับรถมาสักพักนึงแล้วค่ะนานแล้วก็เลยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ก็เลยเรียกสติเขาดังนิดนึงก็เลยทำให้แบบว่าเหมือนดุอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขานิ่งไปเลยเราก็เลยให้เขาแบบว่าแบบเหมือนสงบสติอารมณ์นิดนึงแล้วก็ให้เขามานั่งก็เลยเปลี่ยนกันขับค่ะอ๋อวันนั้นคุณแพรก็คือไปขับแทนเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขาแบบหูดับไปแล้วเรียกก็ไม่ค่อยแบบตอบสนองแล้วอ่ะก็คือเหมือนเขาตกใจมากเลยค่ะก็น่าจะช็อกเนาะเพิ่งออกมาแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบชนใหญ่เลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้หลังจากวันนั้นคือแฟนแบบกล้ากลัวเรื่องการขับรถไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างไม่เราก็บอกเขาว่าแบบเราขับรถเนี่ยค่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบเราไม่คาดคิดอยู่แล้วก็เลยให้เขาแบบใจเย็นแล้วเวลาขับรถอะค่ะคือมันจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดอยู่แล้วถ้าอยากให้แบบระมัดระวังอะค่ะก็จะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือหลังจากที่พี่เขาลุกมาแล้วเนี่ยเขาก็เดินไปคุยกับรถกระบะคันข้างหน้าได้เลยแบบที่รถเขาติดอยู่อะค่ะแล้วเราก็แยกย้ายกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมคะมันก็ขับผ่านมาเนาะคิดว่าแค่นั้นเพราะว่ามีธุระต่อด้วยค่ะแล้วก็คือมาด้วยกันเป็นผู้หญิง2คนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยพี่เขายังไงเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้อะไรข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ